มีลองมาถึงช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเรามาถึงพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สามนะครับในหัวข้อความเชื่อนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีไี่ลองครับความเชื่อที่เรามีในพระเยซูคริส มีความชื่นชมยินด,ดีอย่างไรเรามาดูชีวิตของจันปอโลนะจันปอโลมีความชื่นชมยินด,ดีในเรื่องอะไรแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะมาดูด้วยกันครับ น้องครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับทุกครั้งที่เราอ่านพระคำของพระเจ้าเราก็ต้องตั้งคําถามเสมอว่าพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรนะเป็นเรื่องอะไรแลวเราก็เอามาหนึ่งข้อหรือหนึ่งเรื่องนะครับมาตั้งชื่อแล้วก็เอามาไขขวดนะเรื่องต่างๆที่เราอ่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของคือจะเป็นพระธรรมที่ทําให้เราได้ เห็นถึงความบาปนะเห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้าทัศนคติคําสั่งแล้วก็แบบอย่างชีวิตในพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านนะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับพระธรรมหนึ่งเทสโริกาบทที่4เนาะมีโครงเรื่อง2เรื่องนะครับในโครงก็คือความซื่อสัตย์ต่อองค์พระพป็นเจ้าในบทที่1ถึง3แล้วก็การเตรียมพร้อมรับสเสด็จองค์พระพป็นเจ้าในบทที่4 แล้วก็บทที่5นะครับพระธรรมเทศนรลิกามี5บทเนาะพังน้องครับเราจะมาอ่านด้วยกันเลยเนาะในข้อที่1นะครับเพราะเหตุนี้เมื่อท่านทนต่อไปอีกไม่ได้แล้วจึงเห็นว่าเราควรอยู่ที่กรุงเอเธนแต่ลำพังและให้ทิโมธีน้องของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคิด ไปหาพวกท่านเพื่อจะได้หนุนความเชื่อของท่านและชูใจพวกท่านเพื่อจะได้ไม่มีใครหวั่นไหวด้วยอาด้วยการยากลำบากเหล่านี้ท่านเองก็รู้แล้วว่าการนั้นยังอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราเมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายก็ได้บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่าเราจะต้องทนการยากลำบาก แล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ท่านรู้พี่น้องครับในพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านในวันนี้นะครับเราเห็นถึงความเป็นห่วงของจันปโลที่เป็นห่วงพี่น้องชาวเทสโตริกาที่เผชิญกับความยาลกลำบากพี่น้องครับเราจําเรื่องราว ในพระธรรมกิจการบทที่17ได้ไหมครับว่าในช่วงเวลาที่จันโปโลไปประกาศขอบอระเสิดที่เมืองเทโซนิกานั้นก็มีพี่น้องชาวยิวนะจันโอโลไปประากาศาพูดเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ในธรมารามศาลาสามวันสามวันซาบาโตแล้วก็มีกลุ่มคนยิวที่ลุกขึ้นมา ก่อกวนนะสร้างความวุ่นวายแล้วก็บอกว่ามีคนหนึ่งที่ประกาศแล้วก็ทําเรื่องวุ่นวายมาหลายที่หลายแห่งทั่วโลกแล้วแล้วก็มาที่เมืองเทโซนิกาด้วยแล้วก็บอกกับคนที่เป็นผู้นําเป็นผู้ปกครองเมืองเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีคนที่บอกว่ามีมีราชามีกษัตริย์มีพระเจ้าอีกองค์หนึ่งที่มาเ,เพื่อที่จะลบล้างซีซ่า นะนะชื่อว่าเยซูนะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ผู้คนก็ไปที่บ้านของยาสนแล้วก็จับยาสนนะเปโตรแล้วก็ทิโมธีแล้วก็คนอื่นที่ในแพทย์ลูกาด้วยท,ที่อยู่ในตรงนั้นเนะี่ยก็เดินทางออกจากเมืองแล้วก็ไปยังเบโรอาแล้วก็ในขณะที่อยู่เบโราเนะี่ยมีบางคนก็นำเปาโลเนี่ยนะไปต่อที่กรูเอเทนนะคือในช่วงลานั้นเนี่ย ด้านปลอลก็รู้ว่า,าพี่น้องในเทสุนิกาต้องผเผชิญกับความยากลำบากในการที่ได้มาเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้มาติดตามพระองค์เพราะว่ามีการข่มเหงมีการต่อต้านอย่างหนักด้านปลอลก็เห็นว่าปล่อยไว้นานไม่ได้ก็เลยให้ที่โมธีเนี่ยกลับไปเยี่ยมเหพี่น้องเทสุนิกาแล้วก็ปลอลเองก็ไปที่เอเธนโดยลำพังแล้วก็อยู่ที่นั่นระยะหนึ่งนะครับ น้องครับบางคนคิดว่าปัญหาทุกอย่างที่เ,เกิดขึ้นเป็นเพราะว่ามีผลจากความผิดความบาปนะครับขาดความเชื่อแล้วก็เกิดการล่อลวงนะครับแต่สําหรับพระธรรมกองพระ้าที่เราอ่านในวันนี้เราพบว่าแท้ที่จริงแล้วเมื่อเราเดินในความเชื่อเนี่ยเราก็จะเจอกับความยากลําบากหรือเป็นเจอกับปัญหาอุปสรรคด้วยเช่นเดียวกันนะครับ การต่อสู้ความทุกข์ยากลำบากการทดลองเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อประสบการณ์ในปัญหาและก็การข่มเหงษสามารถที่จะสร้างลึกลักษณะนิสัยในความอดทนความมุ่งมั่นความมั่นคงในความเชื่อให้กับผู้เชื่อนี่คือกระบวนการหนึ่งที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นนะครับกับคนของพระองค์ คนของพระเจ้าไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาได้นะปัญหาของเราที่เจอในวันนี้พี่น้องครับอยากคิดว่าเป็นเพราะเราทําผิดทําพลาดนะอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องคิดว่าแผนการของพระเจ้าพระองค์ทรงให้ปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะมั่นคงหรือเปล่านะครับเนื่องจากเปาโลไม่อาจที่จะก,กลับไปที่เทสูนิกาได้นะเขาก็ส่งทิโมธีเป็นตัวแทนนะกลับไป หลังจากนั้นเนะปาโลให้สิราชกับทิโมธีเจอกับเขาที่เอเธนสะ์คือกลับมานะต่อมาเปาโลก็ส่งทิโมธีไปให้กำลังใจเนาะนะคือมามาที่เอเธนเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็ส่งไปให้อา่ามาที่เทสโลนิกาไปเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่นั่นนะครับพี่องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราเห็นถึง วิธีการของพระองค์ในการประกาศเรื่องราวของพระองค์ในแผนการของพระเจ้านะกว่าจะมีพี่น้องผู้เชื่อเกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับบางคนหันมาหาพระเจ้าพี่น้องครับเพราะว่าคาดหวังว่าจะพ้นจากความทุกข์ยากลําบากในโลกนี้แต่พระเจ้าไม่ได้สัญญาเช่นนั้นนะพระองค์กลับประทานฤทธิอํานาจที่จะให้คริสเสียนเนี่ยเติบโตขึ้นจากการทนทุกข์นะ การดําเนินชีวิตขิสเตียนเราต้องเชื่อฟังพระเยซูคริสต์แล้วก็เผชิญกับการต่อสู้การทดลองแล้วก็ความยากลำบากแล้วเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าชยว่เ้วยกับเราอย่างไรข้อที่5นะครับเพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าทนต่อไปไม่ได้อีกไม่ได้จึงใช้คนไปเพื่อให้ทราบถึงความเชื่อของท่านเกรงว่าผู้ทดลองนั้นจะทดลองท่านสักประการหนึ่งแล้วงานที่เราตรักถาม มาจะเป็นงานเปล่าประโยชน์ไปนะผู้ล่อลวงผู้ทดลองนะก็คือซาตานผู้ล่อลวงเป็นวิญญาณชั่วที่มีฤทธิ์อำนาจมากที่สุดนะอำนาจของซาตานอาจสามารถที่จะก่อให้ผลกระทบต่อโลกแล้วก็ฝ่ายจิตวิญญาณนะต่อโลกทางกายภาพด้วยนะซาตานพยายามที่จะล่อลวงแม้กระทั่งพระเยซูถูกไหมครับตอนที่พระเยซู พระเยซูพิิตเริ่มพระราชกิจของพระองค์แต่พระเยซูทรงทําให้ซาตานพ่ายแพ้ไปเมื่อพระองค์ส่งสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไทยบาปของเราและทรงเป็นขึ้นเพื่อนําชีวิตใหม่มาให้เรานะถึงเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าจะคว่ำซาตาน,นตลอดไปนะในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อที่1นถึงสิเนี่ยก็ได้พูดถึงตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าซาตานไม่มีฤทธิ์เดชอะไรแล้วนะครับ ขอบพระเจ้านำเรานะแทนปโลบอกว่าเมื่อเผชิญกับการทดลองกันต่อสู้นะถึงระดับหนึ่งเนี่ยพระเ,เจ้าก็หนุนใจบางคนไปเพื่อที่จะเสริมกําลังเพื่อที่จะให้มั่นคงแล้วก็เข้มแข็งดูว่านะพี่น้องของเรามีความเชื่ออย่างไรพี่น้องครับขอบพระเจ้านําเรานะ อขอให้เราได้มีโอกาสยิ้มเยือนแล้วก็หนุนใจนะโทรไปก็ได้ส่งข้อความก็ได้เพื่อที่จะให้กําลังใจเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องบางคนที่เจอกับซาตานวิญญาณชั่วต่อสู้แล้วก็จมตีอยู่เป,เป็นไหมครับเพื่อที่พี่น้องของเราจะยังมั่นคงแล้วก็ไปต่อได้เรื่องเขาประเสริฐจะไม่สูญเปล่าในชีวิตของเขาข้อที่6นะครับเดี๋ยวนี้ที่โมทีจากพวกท่านมาถึงเราแล้วและแจ้งขา่าวดีเรื่องเราเรื่องความเชื่อและความรักของท่าน และเขาบอกว่าท่านระลึกถึงเราอยู่เสมอด้วยความหวังดีและปรารถนาใจเห็นเหมือนอย่างเราปรารถนาใจเห็นท่านเหมือนกันนะที่ทิโมทีก็เดินทางจากเทซวนิกาแล้วก็กลับมาที่เอเธนมาจันโปโล,โลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับข่าวดีนะที่พี่น้องชาวเทซลนิกายังมั่นคงอยู่ในความเชื่อไม่หวั่นไหวยัง มีความเชื่ออยู่พนะี่น้องครับขอบพระเจ้านําเรานะครับเมื่อ,อมีอข่าวคราวจากชีวิตของเราขอให้เป็นข่าวดีไปถึงคนอื่นคนรอบข้างเอเมนไหมครับเป็นข่าวที่ทําให้เขาชื่นชมยินดีทําให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าขอให้ชีวิตของเราที่จะมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งขอให้ความเชื่อและความรักของพระเจ้ายัางดํารงอยู่มั่นคงอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับข้อที่7นะครับ พี่น้องทั้งหลายเพราะเหตุนี้ความเชื่อของท่านทําให้ความทุกข์ยากและความลําบากของเราเบาบางลงพี่น้องครับการประกาศเรื่องราวของพระเยซูกว่าจะมีผู้เชื่อกว่าจะมีะผู้ได้มาถึงความรอดนะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายมันเจอความยากลําบากแต่เมื่อรู้ว่าคนที่มาเชื่อแล้วยังมีความเชื่ออยู่ยังมั่นคงอยู่โอ้พี่น้องครับความยากลําบากมากแค่ไหนมันก็จะเบาบางลงไป ในพริบตาเลยนะขอพระเจ้านาเราเนาะขอให้เราที่จะเป็นคนหนึ่งที่ทําให้สี่พิบาลของเราพูดนําของเราหรือพี่เลี้ยงของเราเนี่ยนะนะเมื่อเขาเผชิญกนะับความทุกข์ยากลำบากขอใหอ้ความเชื่อของาทาให้ผู้นําของเราพี่เลี้ยงของเราเนี่ยนะความทุกข์ยากลาบากเหล่านั้นเนี่ยมันเบาบางลงเอเมนนะครับข้อที่แปดนะครับเพราะว่าเมื่อท่านมั่นคงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตเราก็สดชื่น กอให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่ทําให้คนรอบข้างสดชื่นอยู่เอเมนนะครับทาให้พี่น้องของเราในขี้จักทําให้พี่น้องที่อยู่ในสายสัมพันธ์ของเราเนี่ยได้สดชื่นในการดัเนินชีวิตพี่น้องครับไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนในเวลานี้ถ้าเรารู้ว่าโอ้พี่น้องของเรายังมั่นคงเผชิญกับความยากลาําบากโอ้พี่น้องพื้นที่น้นพื้นที่นี้เผชิญกับความยากลำบากแต่ยังมั่นคงอยู่พี่น้องครับเมื่อเราได้ยินแบบนี้เราก็มีความสดชื่นเอเมนนะครับนะท่ามกลางการกดขี่ข่มเหงแล้วก็ความกดดันผู้เชื่อ ควรให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับคริสเตียนที่ยืนหยัดมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังใจให้กับผู้รับใช้แล้วก็ผู้สอนพิเลี้ยงของเขานะครับและผู้ที่เชื่อใหม่ด้วยนะก็ขอบพระเจ้านําเราขอให้เรามั่นคงในความเชื่อข้อที่9นะครับเราจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอย่างไรอีกจึงจะสมกับความชื่นชมยินดีที่เรามีเพราะท่าน เฉพาะพระพักพระเจ้าของเราพี่น้องครับโอ้โหเป็นความชื่นชมยินดีที่จจนเปโลบอกว่าไม่รู้จะขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไรไม่รู้จะพูดอธิบายอย่างไรให้เหมาะสมกับความชื่นชมยินดีที่ได้รับเพื่อเห็นพี่น้องชาวเทสโลนิกาอยู่ในความเชื่อถึงแม้ว่าโอโ้พี่น้องญาสนที่เป็นเป็นคนที่ต้อนรับเปาโลแล้วก็ที่โมธีแล้วก็ทีมเนี่ยในประการประกาศข่าวประเสริฐนะญาสนคนนี้เนี่ยนะถูก นะจับออกมาแล้วก็ถูกปรับโทษนะถูกลงโทษถูกถูกประนามถูกกระทาทำให้เสียหายแต่เขายังมีความเชื่อแล้วก็มั่นคงอยู่พี่น้องครับข่าวดีแบบนี้นะทำให้จัมปโลแล้วก็คนอื่นเนี่ยชื่นชมยินดีพี่น้องครับถึงแม้เราจะ,ะเผชิญกับความยากลําบากแค่ไหนอย่างไรในการที่มาเชื่อในพระเยซูคริสต์ขอให้เราที่จะไม่หวั่นไหว เอเมนไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่าพระเยซูคิดคือความจริงพระเยซูคิดคือความรอดพระเยซูคิดคือพระผู้ช่วยให้เราพระองค์เป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตของเรามั่นคงอยากวันไหวนะครับในข้อที่9นะครับขณะที่เราอธิษฐานอย่างมากมายทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะได้เห็นหน้าท่านอีกและเพื่อจะได้เพิ่มพูนความเชื่อของท่านในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้บริบูรณ์่น้องครับ นับเป็นความชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวงสําหรับคริสเตียนที่จะได้เห็นคนมาเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อเปาโลประสบกับความชื่นชมยินดีอย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนนะเขาขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับคนเหล่านั้นที่มารู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วก็อธิษฐานให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นในความเชื่ออธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนอธิษฐานตลอดเวลาอธิษฐานอย่างต่อเนื่องอธิษฐานไม่หยุดพี่นงครับนี่คือสิ่งที่ ผู้รับใช้พระเจ้านะได้ทาแล้วก็พวกเราทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเอเมนนะครับให้เราได้ที่ฐานต่อพระเจ้าเผื่อคนรอบข้างเผื่อคนอื่นเผื่อพี่น้องของเราทั้งกลางวันกลางคืนขอให้มีความเข้มแข็งในความเชื่อมากขึ้นแล้วก็ขอให้ความเชื่อเนี่ยนะที่จะครบบริบูรณ์ในชีวิตที่จะไม่ขาดแม้แต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเอเมนนะครับความเชื่อทุกด้านจะครบถ้วนในชีวิตของเขาหากคริสเตียนใหม่ นำความชื่นชมยินดีมากแก่คุณจงขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับคนเหล่านั้นและสนับสนุนเขาให้เติบโตในความเชื่อพี่น้องครับพี่น้องน้องเลี้ยงของเราพูดที่เราประกาศแล้วก็เป็นพยานเมื่อเขามาพี่น้องครับคนเหล่านั้นนําความชื่นชมยินดีมาให้กับพี่เลี้ยงมาให้กับผู้ประกาศแล้วขอให้เราได้เสริมสร้างแล้วก็พัฒนาชีวิตของเขาข้อที่11ขอพระเจ้าคือพระบิดาและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงนําทางให้เราไปถึงท่าน จันโปโลต้องการที่จะให้ได้กลับไปเยี่ยมอีกครั้ง,น,งนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับไปไหมนะไม่มีบันทึกไวนะ้เนาะข้อที่12และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านทั้งหลายจำเริญและบริบูรณ์ในการรักซึ่งกันและการและการรักทุกคนเหมือนเรารักท่าน ากเราเต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าพี่น้องครับความรักจะล้นไหลไปสู่ผู้อื่นการสุภาพอ่อนน้อมต่อคนอื่นนั้นยังไม่เพียงพอเราต้องแสดงออกมาและยืนยันความรักนะต่อพวกเขาอย่างแข็งขันความรักของเราควรจะเติบโตอย่างต่อเนื่องพี่น้องครับมีความรักต่อคนรอบข้างต่อคนอื่นที่แสดงออกมาเป็นการกระทำเนี่ยอย่างต่อเนื่องหากว่าความรักของเรา มันไม่มีการเพิ่มพูนขึ้นความรักของเรามันเฉยช,ชาลงไปขอให้เราได้ที่ฐานต่อพระเจ้าที่พระเจ้าจะเพิ่มพูนความรักของเรานะต่อพี่น้องคนรอบข้างนะให้มากขึ้นมากขึ้นข้อที่13สุดท้ายนะครับขอพระองค์ทรงชูใจของท่านไว้ให้ดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์ปราศจากข้อตำหนิเฉพาะพระพักพระเจ้าพระบิดาของเราเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา กับธรรมิกชนทั้งหมดของพระองค์ไปลองครับพระเยซูริตจะเสด็จกลับมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาจะมาพร้อมกับประชากรของพระเจ้าด้วยของพระองค์ด้วยนะครับการเสด็จมาครั้งที่2พระองค์จะมาอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้นะครับผู้เชื่อทุกคนจะ รอคอยแล้วก็จะได้พบกับพระองค์อย่างแน่นอนนะครับเรามาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับคนมีความชื่นชมยินดีในเรื่องอะไรบ้างพี่น้องครับอะไรคือความชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่ทําให้พี่น้องชื่นชมยินดีโอคนทั่วๆไปก็จะมีความชื่นชมยินดีเมื่อได้วัตถุสิ่งของได้นู่นนั่นนี่ที่เป็นไปตามสายตามมนุษย์แต่สําหรับผู้เชื่อ เราจะชื่นชมยินดีเมื่อเห็นพี่น้องของเราเข้มแข็งในความเชื่อเอเมนไหมครับเราจะชื่นชมยินดีเมื่อเห็นผู้คนได้มาถึงความรอดได้มาถึงการเป็นสาวกของพระเยซูได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเติบโตของพี่น้องของเราโอ้พี่น้องเราจะชื่นชมยินดีที่เราเห็นสมาชิกเติบโตเราเห็นน้องเลี้ยงของเราเติบโตเราเห็นผู้เชื่อ ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เติบโตในความเชื่อเข้มแข็งในความเชื่อมั่นคงในความเชื่อเอเมนไหมครับขอพระเจ้านําเรานั้นที่เราจะมีความชื่นชมยินดีอย่างอันใหญ่หลวงแบบนี้นะ<ๆ>เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและชีวิตของเราเองที่ณเวลานี้เราเติบโตในระดับไหนแล้วขอให้เราได้มุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปแล้วก็เติบโตให้มากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ชีวิตของเราที่เติบโตในความเชื่อนั้นจะ,จะทําให้เสียพิบาลของเราผู้นาของเรานะได้ชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับ เมื่อประสบกับความทุกข์คุณรู้สึกอย่างไรบ้างพี่น้องครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเผชิญกับความทุกข์แน่นอนนะเชื่อปัญหาความยุ่งยากในชีวิตยอย่างแน่นอนไม่มีใครที่ไม่มีความทุกข์หรือเจอกับปัญหานะมีทุกคนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเมื่อเราเจอแล้วเราตอบสนองอย่างไรเรามีความรู้สึกอย่างไรนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าไหมเราเผชิญกับความทุกข์แล้วก็ปัญหาอุปสรรคแล้วเรารอคอย นะวิธีการที่มาจากพระเจ้าหรือเรากําลังหาวิธีการที่เป็นแบบนั้นที่จะเผชิญกับปัญหาประสักเหล่านั้นด้วยกําลังอันจํากัดของความเป็นมนุษย์ขอพระเจ้านําเราเนาะที่เราจะรอดูว่าพระเจ้าจะนําเราผ่านปัญหาประสรคที่เราเจอในเวลานี้อย่างไรนะเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่รู้สึกกลัวเราจะไม่รู้สึกหวั่นไหวเราจะยังมั่นคงเอเมนไหมครับเพราะว่าเมื่อ พระองค์ให้เราเจอกับปัญหาปุปสรรคพระองค์จะให้ฤทธิเดชของพระองค์นี้อยู่กับเราแล้วก็นําเราด้วยพระองค์จะไม่ให้เราเจอกับปัญหาปรสรรคโดยลําพังเพียงคนเดียวเอเมนพระเจ้าจะนําเราแล้วเราจะได้รู้ว่าฤทธิอํานาจของพระองค์อยู่กับเราแล้วก็นําเราผ่านปัญหาปุปสรรคความทุกข์ยากลําบากเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับความรักของคุณไหลล้นไปสู่คนรอบข้างมากขึ้นอย่างไรบ้างพี่น้องครับที่ผ่านมาความรักที่มีต่อคนรอบข้างคนในครอบครัวคนใน ที่ทางานคนในชุมชนหมู่บ้านหรือคนที่อื่่นทีอยู่กับเราเรามีความรักต่อเขาอย่างไรแสดงออกด้วยการกระทําอย่างไรบ้างและความรักนั้นมันมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรารู้สึกว่ามีสันติสุขอยู่กับผู้คนมากขึ้นได้อย่างไรขอพระเจ้านําเรานะผมเชื่อว่าพี่น้องมีความรักที่มากแล้วก็ไหลล้นสู่คนรอบข้างมาแล้วอย่างแน่นอนระดับหนึ่งนะครับนะหรือระดับไหนไม่รู้แต่ว่า มีอย่างแน่นอนแต่จากนี้ไปเราจะให้ความรักเหล่านั้นที่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเอมนะครับไม่ใช่ด้วยกําลังของเราเนาะเราพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พึ่งกําลังของพระเยซูริดข้อที่สี่นะจะแบ่งปันหนุนใจคนรอบข้างในเรื่องนี้ได้อย่างไรพี่น้องครับในเรื่องของความชื่นชมยินดีการดําเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อที่ทําให้เกิดความชื่นชมยินดีที่จันเปาโลมีความชื่นชมยินดีที่เห็นชาวเทสุสกาอยู่ในความเชื่อแล้วก็มั่นคงไม่หวั่นไหวถึงแม้จะเจอกับปัญหาอุปศรรค์เราจะหนุนใจให้คนรอบข้าง มีความชื่นชมยินดีแบบจันปอโลเนี่ยนะได้อย่างไรนะอันดับแรกเราก็ต้องเป็นผู้ที่มีความชื่นชมยินดีในสิ่งที่เรารับใช้เราประกาศเป็นพยานเราจะต้องเป็นคนที่สําเดงออกในเรื่องของความชื่นชมยินดีเรานี้ก่อนถูกไหมครับแล้วเราก็จะแบ่งปันแล้วก็บอกกับคนรับข้างแล้วคนรับข้างก็จะเห็นสิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้าเขจะพึ่งแล้วก็มาถึงความชื่นชมยินดีเหมือนอย่างที่เราได้ชื่นชมยินดีเอเมน ให้เราใช้เวลานี้ที่ถานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่ที่พระองค์ทรงให้กําลังเรี่ยวแรงแล้วก็ให้ข้อคิดชีวิตกับพวกเราขอพระองค์ทรงโปรดที่จะอวยพรพระคำของพระองค์องขอให้แบบอย่างของจันโปโลได้เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าขอให้ แอบอย่างของพี่น้องชาวเทโซนิกาที่มั่นคงในความเชื่อไม่หวั่นไหวที่จะเป็นจริงในชีวิตของพวกเราพระองค์เจ้าค้ากัแต่พระบิดาเจ้า้าไม่ใช่ด้วยกําลังอันจํากัดของมนุษย์แต่ด้วยฤทธิ์เดชอันไม่จํากัดของพระองค์ที่จะนําเราให้เปลียนไปอย่างที่พระองค์ประสงค์พระองค์เจ้า้าเราที่ฐานทุนตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญบริสุทธ์ที่จะเติมเต็มให้กับพี่น้องทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าอวยรพรครับ รักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ค้าเป็นประพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน N-am, bai